จสตินวาเดชิวาเดชิมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาค่ะอย่างพี่ยาเมใช่ไหมคะเขาก็น่ารักมากๆเลยเจอกันเมื่อวานแล้วก็แอบตื่นเต้นแล้วก็ไม่กล้าคุยกับเขาตั้งแต่วันแรกเนาะแต่สวัสดีค่ะยังไม่แน่ใจว่านักแสดงของที่เนี่ยเขาจะให้การตอบรับเรายังไงเพราะเราเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมาไปยืนกันเนี่ยตรงเล็กนิดนึงนี่เนี่ยเป็นสวัสดีค่ะชื่อมี่ค่ะเป็นนักแสดงมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนอนน้ำค่ะเป็นนักแสดงมาจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะราชีพีชีอาบาชีเดยุสุชีดาโจนาชีอาดานคนนั้นก็สำหรับมี่นะคะก็จะมีงานในซีรีส์เป็นการแสดงล้วนๆเลยค่ะจะไม่ค่อยได้ร้องเพลงหรือว่าแสดงความสามารถอย่างอื่นค่ะจะเป็นการแสดงทั้งหมดเลยส่วนมากที่ผ่านมาก็จะเป็นละครซีรีส์ค่ะแล้วก็มีหนังบ้างค่ะแล้วก็แต่ว่าแฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็นอินเตอร์แฟนค่ะมาจากแฟนทั่วโลกเลยแฟนในประเทศไทยก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะค่ะส่วนตัวน้ำนะคะก็จะมีทั้งงานซีรีส์ค่ะแต่หลักๆตอนนี้นะคะก็จะเป็นงานร้องเพลงค่ะแล้วก็มีงานโฆษณาแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆสวัสดีค่ะก็เมื่อวานนะคะได้มีโอกาสไปวัดชเวดากองค่ะซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อนเลยเคยเห็นแต่เป็นรูปภาพค่ะเมื่อวานได้ไปก็จะโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะเนาะแล้วก็รู้สึกได้ขอพรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอพรเป็นภาษาไทยเพราะว่าพูดเมียนมาไม่เป็นก็ค่ะก็ประทับใจมากเลยค่ะค่ะส่วนตัวน้ำนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกเห็นความถึงความแตกต่างค่ะของระหว่างกลางวันกับกลางคืนค่ะก็คือกลางคืนจะมีไฟส่องเข้ามามันก็จะทำให้ดูสว่างแล้วก็ดูแบบมีออร่ามากขึ้นกลางวันก็จะเป็นสวยอีกแบบนึงคล้ายๆสไตล์ไทยเลยแต่ก็คือเจดีย์ใหญ่มากเราสองคนก็ตื่นเต้นกันมากๆถ่ายรูปไปหลายรูปเลยค่ะชอบมากค่ะอ๋อค่ะสำหรับส่วนตัวมี่เองนะคะก็จะยังไม่เคยดูซีรีส์หรือละครในประเทศพม่าค่ะแต่หลังจากวันนี้แล้วก็เรารู้สึกประทับใจแล้วเนาะแล้วก็มีซีรีส์ของตัวเองที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำโปรเจกต์นี้กับทางพม่าหลังจากนี้ก็จะดูแล้วค่ะค่ะส่วนตัวน้ำนะคะก็รู้สึกว่าตอนแรกอะรู้สึกว่าภาษาพม่าจะยากแล้วก็จะเป็นการออกเสียงกึ่งเสียงก็เลยจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็เลยไม่เคยดูเลยเกี่ยวกับซีรีส์พม่าแต่ว่าก็อยากที่จะดูหลังจากนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะปรับตัวได้ขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสได้กลับไปย้อนดูค่ะโอบาริอะประมาณนะคะคุณบาริบอกไอ้เย็นนี่เย็นตัวสีใบบาริบอกคิวการ์ดประมาณนี้เจสตินวาเดชิจีสุดเดบายมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาชิเด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 เว่ชิเดเว่ชิเดอกูชิเดกูชิเดโอเคกูชิเดโอเคโอวาริยามาเมืองมีก่อนเนาะยังไม่มีก่อนมีอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้อาจารย์ไม่เสร็จแล้วคือก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงพม่านะคะอย่างพี่ยาเมใช่ไหมคะเขาก็น่ารักมากๆเลยเจอกันเมื่อวานแล้วก็แอบตื่นเต้นแล้วก็ไม่กล้าคุยกับเขาตั้งแต่วันแรกเนาะแต่พอวันนี้ค่ะมีโอกาสได้ร่วมเวิร์กช็อปค่ะได้ร่วมทำการทดลองคุยกันดูก็รู้สึกว่าเขาก็เข้ากับคนง่ายแล้วเราก็อยากที่จะทำความสนิทกับเขามากขึ้นเพื่อที่ว่าถ่ายละครต่อไปเราจะได้ไม่เกรงกันค่ะก็ตอนแรกรู้สึกเกรงมากค่ะ เพราะว่าเขาก็สวยมากเหมือนนักแสดงไทยของเรานี่เองเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นกันเองมากๆเพราะตอนแรกเรารู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่านักแสดงของที่เนี่ยเขาจะให้การตอบรับเรายังไงเพราะเราเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาให้การตอบรับดีมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะจนทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่ารีแลกซ์มากขึ้นค่ะรู้ยากที่หมอเชียร์เราเชียร์เราดีหรือเปล่ารู้ยากในชีวิตจริงก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานตอนขึ้นเครื่องบินมาเจอกันหน้ากันปุ๊บเราไม่กล้าคุยกันเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงก็ดีใจค่ะที่วันนี้เราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเป็นคนไทย2คนด้วยอาจจะคุยกับคนอื่นยากก็เลยมีกัน
เหมือนว่าเราจะมีกัน2คนก็เลยกล้าที่จะพูดที่จะปรึกษากันมากกว่าคนอื่นๆใช่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะเพิ่งมารู้จักกันส่วนในเรื่องที่แสดงเนี่ยก็เป็นคู่กัดกันชีวิตจริงก็ใกล้จะเป็นคู่กัดกันแล้วเหมือนเป็นเพื่อนที่ตอนนี้ก็คือสนิทกันมากๆค่ะแล้วก็คุยพยายามคุยกันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะพยายามช่วยกันในเรื่องซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราสองคนก็ใหม่กันทั้งคู่ในงานของต่างประเทศเนาะแล้วก็ยังไม่ได้เรียนรู้ภาษาแล้วก็ยังไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนาดนั้นมันก็เลยทำให้เราต้องคุยกันแล้วก็ปรึกษากันมากๆค่ะคุณค่ะ Thank you